สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดด่วนลงทะเบียนรับถังออกซิเจนฟรีสถานการณ์โควิด-19 ในประเทศไทยขณะนี้เรียกได้ว่ากำลังอยู่ในภาวะวิกฤตแบบสุดๆผู้ป่วยหลายรายยังคงไม่สามารถเข้าถึงระบบการรักษาได้เนื่องจากผู้ติดเชื้อมีเป็นจำนวนมากส่วนใหญ่ต้องนอนรอความช่วยเหลืออยู่ที่บ้านหรือห้องเช่าเชื้อลงปอดหายใจลำบากเพราะไม่มีถังออกซิเจนจนอาการหนักถึงขั้นเสียไปก็หลายคนแล้วแต่ในเรื่องเลวร้ายที่คนไทยกำลังเผชิญอยู่ในขณะนี้ยังคงมีเรื่องราวดีๆที่หลายกลุ่มอาสาได้ออกมาช่วยเหลือผู้ป่วยกันอย่างเช่นกลุ่มแบ่งปันลมหายใจที่ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแบ่งปันลมหายใจให้แก่ผู้ป่วยโควิด-19 ด้วยการให้บริการถังออกซิเจนฟรีแก่ผู้ป่วยแถมยังไปส่งให้ถึงที่อีกด้วยโดยทางเพจแบ่งปันลมหายใจได้ระบุข้อความไว้ว่าประกาศใครต้องการถังออกซิเจนติดต่อทางทีมงานได้เลยฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายติดต่อมาไปส่งถึงที่ช่วยกันไม่เกี่ยงเคสแบ่งปันทุกลมหายใจทุกชีวิตมีค่าลงทะเบียนแบ่งปันลมหายใจสแกน QR code ด้านล่างหรือค้นหาที่ลิงก์นี้ www.bankpan4all.comท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามทูเดย์ขอบคุณครับ